อยยิ้มรับปัดตอบบิ๊กโจ๊กฟ้องนายกรัฐมนตรีปมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจชี้ปล่อยตามกระบวนการการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 16 นาฬิกา36นาทีบิ๊กต่อยยิ้มรับปัดตอบบิ๊กโจ๊กฟ้องนายกรัฐมนตรีปมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจโดยมิชอบบอกอย่าถามเลยชี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์กรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยิ้มพร้อมปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องอย่าถามเลยผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ยังไม่จบและลามไปถึงนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์โบกมือปฏิเสธพร้อมระบุว่าไม่ทราบปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามย้ำว่าแต่เหตุผลที่นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยิ้มและโค้งตัวก่อนขึ้นรถยนต์เดินทางกลับออกจากทำเนียบสองล้อพัฒนาโค้ชและผู้ตัดสินไทยพร้อมผลักดันให้ไปสู่ระดับนานาชาติกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 13 นาฬิกา 4 นาที สองล้อเดินหน้าการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินช่างซ่อมจักรยานควบคู่ไปกับการพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศสำหรับผู้ฝึกสอนอยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2วันที่3-9 กรัมค.0.67 ที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมผลักดันไปสู่ระดับนานาชาติให้มากขึ้นขณะที่วิสุทธ์กสิยพัฒน์และกริติกาศิลาพัฒน์สองผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเตรียมสอบภาคทฤษฎีของ UCI เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนเลเวล3ซึ่งสามารถควบคุมทีมกีฬาจักรยานได้ทั่วโลกเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการต่อยอดพัฒนามาตรฐานทั้งผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินรวมไปถึงช่างซ่อมจักรยานควบคู่ไปกับการพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพโดยมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทุกประเภทตลอดทั้งปีพลเอกเดชากล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ได้แต่งตั้งมร.โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสัญชาติอเมริกันฟิลิปปินส์มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมเพื่อยกระดับต่อยอดและเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนไทยที่มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามแนวทางกีฬาจักรยานซึ่งปัจจุบันไทยมีผู้ฝึกสอนไทยที่ผ่านหลักสูตรเลเวล2ประกอบด้วยโค้ชตั้ม
วิสุทธิ์กสิยพัฒน์และร้อยตำรวจเอกหญิงกริติกาศิลาพัฒน์ทั้งโค้ชวิสุทธิ์และโค้ชกริติกาอยู่ระหว่างการยกระดับไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนเลเวล3ด้วยการสอบภาคทฤษฎีที่ UCI จัดสอบเป็นพิเศษในวันจันทร์ที่วันที่8พฤษภาคมนี้ระหว่างโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งหากผ่านการสอบยกระดับขึ้นสู่เลเวล3ก็จะได้รับใบอนุญาตจาก UCI สามารถเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานได้ในทุกระดับการแข่งขันทั่วโลกในขณะที่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเลเวล2ที่มีความตั้งใจและมีศักยภาพเพียงพอสมาคมกีฬาจักรยานก็จะมีโครงการส่งเสริมและผลักดันให้ก้าวต่อไปสู่ระดับเลเวล3ในอนาคตพลเอกเดชากล่าวนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าส่วนการพัฒนาและยกระดับผู้ตัดสินกีฬาจักรยานไทยนั้นสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ตัดสินไทยอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันมีผู้ตัดสินไทยรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมขึ้นเป็นผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูงหรือ Elite National Commissaire ในหลักสูตรของ UCI ในประเภทเสือภูเขาและ BMX Racing ประกอบด้วยนายขัตติยะศรีโสดานางสาวทิติการสิริพงพัฒน์นายสาโรจน์กาญจนานนท์นางสาวนวพรสุขประยูนพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์นางสาวสสิมาอารีนางสาวสิริลักษณ์วาระเพียงนายอนุวัฒน์อุตตภาวจ่าสิบเอกจิตติพงษ์เทียมรัตน์โดยล่าสุดนายขัตติยะสอบผ่านภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ตัดสินนานาชาติของ UCI แล้วอยู่ระหว่างรอสอบภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้ไลเซนส์ผู้ตัดสินนานาชาติต่อไปสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับผู้ตัดสินไทยสู่ระดับผู้ตัดสินนานาชาติที่เป็นระดับสูงสุดของ UCIซึ่งในปัจจุบันมีนายณัฐพงษ์โลหิตนาวีเป็นผู้ตัดสินนานาชาติในประเภทถนนและประเภทลู่นายขัตติยะที่รอสอบภาคปฏิบัติในประเภท BMX Racing ในขณะที่ผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูงสมาคมก็จะส่งไปฝึกงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การตัดสินในรายการสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ตัดสินรุ่นใหม่ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการอบรมและสอบภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ตัดสินนานาชาติประเภทต่างๆของสหพันธ์จักรยานนานาชาติที่จะเปิดการอบรมเพื่อให้ได้ไลเซนส์ผู้ตัดสินนานาชาติในกีฬาจักรยานประเภทต่างๆต่อไปในอนาคตพลเอกเดชากล่าวในตอนท้ายทั้งนี้ในรอบปี2567นอกเหนือจากโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ดังกล่าวสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยยังจะมีโครงการอบรมผู้ฝึกสอนอีก2โครงการประกอบด้วยการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน National Basic Road Coaching Courseระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมและโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐาน National Basic Coaching Course ระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนศกนี้กฎหมายตกยุคกลับมาเป็นประเด็นหลังจากชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาปลดล็อกกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วงบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารจากที่ต้องเผชิญสภาวะเศรษฐกิจซบเซาต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานพุ่งสูงคนไทยไม่มีกำลังซื้อทั้งยังสวนทางมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนี้การกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติเมื่อปี2515จ
จุดมุ่งหมายตอนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการดื่มสุราช่วงเวลางานแต่ยุคปัจจุบันปัญหานี้ได้หมดไปแต่กฎหมายอายุกว่าครึ่งศตวรรษยังคงอยู่ซ้ำร้ายกลายเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพสุจริตของประชาชนส.ส.เพื่อไทยพรรคแกนนำรัฐบาลเผยว่าได้เสนอร่างงบร.บ.ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ต่อสภาได้รับการสนับสนุนผ่านวาระหนึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นกรรมาธิการโดยมีความคืบหน้าไปมากเนื้อหาแก้ไขในร่างงบร.บ.จะคืนอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการกำหนดวันเวลาและสถานที่ขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบริบทสังคมให้อำนาจคณะกรรมการระดับจังหวัดมีส่วนร่วมอนุญาตผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆเป็นรายกรณีเช่นการขายในโรงแรมในกิจกรรมสถานที่ต่างๆที่มีมาตรการควบคุมผลกระทบเพื่อให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนกันยายน2566ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทบวงกรมที่ในอดีตได้รับคำสั่งคสช.แล้วยังต้องปฏิบัติตามให้ทบทวนว่าบรรดาประกาศคำสั่งคสช.หรือหัวหน้าคสช.ที่มีมากกว่า450ฉบับนับตั้งแต่ปี2557ฉบับใดต้องคงไว้ฉบับใดสมควรยกเลิกจึงเป็นข้อสั่งการที่ถูกต้องซึ่งหลายฉบับถูกยกเลิกในเวลาต่อมาในการขจัดปัญหาอุปสรรคพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอาจไม่ใช่แค่ประกาศคำสั่งคณะรัฐประหารเท่านั้นที่ต้องแก้ไขแต่ยังหมายรวมถึงรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยอำนาจภายใต้คณะรัฐประหารด้วยเช่นกันเพื่อนำพาประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับของประชาชน